ชัดไหมโอ้ต้นนี้มันทนมากเลยนะพยุงว่าคงรอดปีนี้นะพาชมสวนเข้าวันนี้ต้นพยุงสวนอยู่ใจกลางทุ่งกุหลาบร้องไห้ปลูกผ่าผสมผสานเดี๋ยวต้องมดแดงมาปล่อยแล้วเออมีมาแล้วมีมารังเล็กๆแล้วนี่นี่มีมาแล้วรังเล็กๆมาจากไหนไม่รู้ดูสิมีผึ้งด้วยผึ้งเดือน5มางวดหน้าจะมาตัดสางได้ฟืนทำฟืนดูต้นงิ้วต้นงิ้วนี่ทนแรงสวยสวยแล้วจามจุลีก็โอเคเราช้างไม่โอเคยุงยุงได้ฝนนี่แตกใบอ่อนดีนี่ดูนี่หน่อยนี่ตอที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่นี่อายุ1ปีปีเดียวเพราะตัดปีที่แล้วเนี่ยใหญ่โตมากโตเร็วมากนี่ต้นนี้ก็ได้อยู่3ลำ1 2 3นี่ตัดทิ้งต้นนี้ได้4นี่ได้4มะพร้าวน้ำหอมก็มะพร้าวน้ำหอมไม่โอเคเลยดินไม่ดีเสียหายไปแล้ว1เสียหายไป1เหลือ2ตอนนี้ได้5ตอนนี้สวยเลยตอนนี้ก็สวยอย่างนี้สวยโตเร็วสีขาวๆนี่โตเร็วโตเร็วแต่กอดีนี่ได้หมดเลยเนี่ย1 2 3 4 5 6สีขาวๆต้นสีขาวๆไม่ค่อยฉีกหรือว่ามันโดนไอ้นี่บังลมไม่รู้นะจะพามาดู K7 K7 นี่ K58 58โตไม่ค่อยดีเลยนี่ K7ไอพันเคเกตปลูกเป็นแถว
ปลูกเป็นแถวแต่ว่าไม่เป็นแถวนี่สายพันธุ์พื้นบ้านตอนให้เกิดไม่เกิดนะเนี่ยตอนไม่อยากให้เกิดนี่เต็มสวนเลยสับออกทำไมดูยาวๆกันไปนี่ก็สวยสภาพดินทุ่งกุลานะครับดินบ่อดินขุดจากบ่อนะครับไม่ต้องสางกิ่งเลยK58โตไม่ดีเลยดินทุ่งกุลา K58อ้าวล้มอีกหนึ่งโอเค58 1 2 3หรือเป็นที่ดินอันนี้ K62 นี่58 62เอ้ยโทษที K7 62ไม่ได้ซื้อมาอีก2ปีน่าจะตัดได้ดูไม้ป่าต่อทุ่งว่านาอย่างนารอดไหมปีนี้มาดูฝั่งนี้มาดูนี่จะรอดไหมนี่ปีนี้ทำไมต้นนี้มันอ่อนจังต้นไหนได้ก็เอาต้นไหนไม่ได้ก็ปล่อยไปโอ้ดินแข็งเป๊กเลยอ่ะ
เดี๋ยวกิ่งก็ตายไปเองลากลอยน้ำท่วมดูว่าปีนี้จะเป็นยังไงได้อย่างนี้สวยได้อย่างนี้นะตายตายไปตรงนี้สวยหน่อยโอเคกี่นาทีแล้วโอเคพอแล้วปิดเลยถ่ายภาพนิ่งหน่อย